ูกค้าที่ถือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยต้องการโอนเงินผ่านทางเครื่อง ATM โดนหักค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการโอนเงินผ่านทางเครื่อง ATM เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะว่าในแต่ละกรณีเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ค่ะในส่วนแรกนั่นก็คือการโอนเงินให้ผู้รับนะคะที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยซึ่งปลายทางเนี่ยมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยใช่ไหมคะทั้งนี้ค่ะบัญชีเงินฝากต้นทางปลายทางและเครื่อง ATM ที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันนะคะจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในส่วนของบัญชีเงินฝากต้นทางหรือปลายทางหรือเครื่อง ATM อยู่ต่างเขตกันอยู่ข้ามจังหวัดกันก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเช่นเดียวกันในกรณีที่เป็นรายการแรกของเดือนค่ะแต่ถ้ามีการโอนซ้ำอีกรายการต่อไปของเดือนจะคิดรายการละ10บาทค่ะในส่วนต่อไปคือการโอนเงินให้กับผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นถ้าผู้รับปลายทางเป็นบัญชีธนาคารอื่นแต่เราเป็นบัญชีกสิกรใช่ไหมคะวงเงินการโอนไม่เกิน 10,000 บาทจะคิดรายการละ25บาทค่ะส่วนวงเงินการโอนตั้งแต่ 10,001 สตางค์ขึ้นไปเนี่ยไปจนถึง 50,000 บาทจะคิดรายการละ35บาทค่ะนั่นแปลว่าการโอนต่อครั้งนะคะก็จะโอนได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อการทำรายการ1ครั้งเสียค่าธรรมเนียม35บาทค่ะต่อไปการโอนเงินพร้อมเพย์นะคะก็สามารถทำผ่านที่ตู้ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมก็คือวงเงินโอนไม่เกิน 5,000 บาทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมนะคะแต่ถ้าวงเงินตั้งแต่ 5,001 สตางค์นะไปจนถึง 30,000 บาทจะคิดรายการละ2บาทค่ะก็ยังถือว่าถูกนะสำหรับการโอนเงินแบบประเภทพร้อมเพย์นะคะวงเงินการโอน 30,001 สตางค์ขึ้นไปเนี่ย 30,000 ขึ้นไปอะนะจนถึง 100,000 บาทอยู่ที่รายการละ5บาทวงเงินการโอน 100,000 บาทขึ้นไปจนถึง 500,000 บาทนะคะรายการละ10บาทค่ะก็เรียกว่าโอนเงินพร้อมเพย์อย่างไรก็ไม่เกิน10บาทนั่นเองนะค่ะและนี่ก็คืออัตราค่าธรรมเนียมที่เราได้มาอัปเดตกันในช่วงนี้นะคะสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการโอนเงินให้กับคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นบัญชีเราเองก็ตามแต่เถอะแต่ว่าบัญชีปลายทางเป็นต่างธนาคารหรืออะไรยังไงเนี่ยก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียมตามที่เราได้มาอัปเดตกันในวันนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ